สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรมบริการเราอยู่ในส่วนของเวอร์ชัน2020นะครับใครที่มีเวอร์ชันต่ำกว่านี้ก็เอามาลองเขียนดูได้นะครับเพราะว่าใช้คำสั่งพื้นฐานเกือบทั้งหมดเลยไม่ได้ใช้ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาสำหรับเวอร์ชันใหม่ๆนะครับผมอ่ะเราอยู่ในส่วนของการเขียนแบบบ้าน2ชั้นเนาะใครที่ตามกันตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับก็คงจะทราบกันดีว่าตอนนี้เราอยู่ใน EP 1นะครับ A-05 EP 1ใครที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนนี้ก็เปิดตามนะครับเปิดตามขึ้นมาเราอยู่ในส่วนของ EP 1แล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องเปิดเทียบเคียงกันก็คือ A-16 นะครับ A-18 นะครับถึง A-18 ไอ้3ตัว3ไฟล์เนี่ยนะครับอยู่ในชุดวิดีโอการเรียนการสอนมีอยู่แล้วหรือใครที่ตามนะครับตั้งแต่ตอนที่ผ่านมานะคงจะมีไฟล์นี้อยู่แล้วผมสั่งการบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับในส่วนของคอร์สเรียนตามวิดีโอนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้นะครับมีตั้งแต่เวอร์ชั่น2016นะครับ2017 2018นะครับ2019 2020แล้วก็2022เป็นคอร์สเรียนพื้นฐานเรียนตามวิดีโอนะครับผมแล้วก็จะมีพวกคอร์สแยกย่อยนะครับพวกบ้าน2ชั้นโมเดลบ้าน2ชั้นพวกงานเครื่องกลโมเดลเครื่องกลนะครับแล้วก็บ้าน2ชั้นที่เป็นคอร์สเต็มนะที่ฝึกเขียนพาฝึกเขียนเกือบทุกแบบนะฮะน้องๆก็ลองไปดูด้วยกันใครที่สนใจจะสั่งซื้อก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้นะครับหรือใครสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวทางไกลเรียนโดยใช้ TeamViewer นะครับขอย้ำว่าเป็นการเรียนโดยใช้ TeamViewer นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้เช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ยังไม่ได้พูดถึงการบ้านยังไม่ได้พูดถึงการบ้านนะก็ใครที่ตามกันอยู่ก็มาเล่นกันต่อนะฮะอันนี้จะให้น้องๆได้ทดลองนะครับใส่ประตูนะฮะประตูนะครับแล้วก็หน้าต่างนะประตูหน้าต่างของชั้น2นะครับประตูหน้าต่างของชั้น2ก็ดูแบบนี้นะครับผมให้ดูไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือเราสามารถก๊อปมาวางได้เลยก่อนอื่นนะน้องๆควรจะมีไฟล์PDF เนาะเนี่ยอันนี้ผมแนะนำตั้งแต่ตอนแรกนะที่ใครโหลดมานะครับควรเปิด PDF ขึ้นมาแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยคือพอร์ตเป็น A3 ออกมาเลยเนาะพอร์ตเป็น A3 ออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นไฟล์ PDF พอร์ตออกมาเพื่อเราจะได้ดูนะครับจะได้เทียบกันนะว่าจุดไหนที่เราจะเขียนจะวางสเต็ปต่างๆใส่เข้าไปเนาะอันนี้ก็เปิดขึ้นมาดูนะฮะใน A-05 นะครับผมมาเริ่มกันเลยเนาะก็จะวางวันนี้อยากจะวางในส่วนของตำแหน่งประตูหน้าต่างนะครับตำแหน่งประตูหน้าต่างแต่ว่าอยากจะให้น้องๆดูนิดนึงในเรื่องของการจัดlayout ข้างในนะของห้องนะฮะมันจะมี2จุดที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือในเรื่องของห้องน้ํา2กับห้องน้ํา3ห้องน้ํา2กับห้องน้ํา3เนี่ยน้องๆดูแบบนี้มันจะมีในรายการประกอบแบบนะน้องๆเลื่อนไปดูที่รายการประกอบแบบนิดนึงตัวห้องน้ํา2แล้วก็ห้องน้ํา3เนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่ใน A-22เนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะห้องน้ํา2กับห้องน้ํา3 A-21 กับ A-23 นะครับไปดูกันนิดนึงนะฮะดูก่อนเนาะในเรื่องของ A อันนี้ห้องน้ํา1ห้องน้ํา2เนี่ยนะฮะห้องน้ํา2เนี่ยนะครับผมถ้าดูจากแบบน้องๆจะเห็นนะครับแบบเป็นขยายห้องน้ํา2ตัวห้องน้ํา2เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันมีตําแหน่งที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่านะครับน่าสนใจว่าคือเขาก็พยายามระบุให้เห็นกว้างยาวของตัวห้องน้ำเนี่ยนะฮะนี่นะฮะก็คือเคลียร์นอกคือจากที่ถ้าน้องๆดูตรงนี้นะฮะ 2.9 เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือ2เมตรนี่นะฮะจริงๆแล้วในส่วนของเวลาทำขยายอ่ะขยายแบบตัวนี้นะฮะไอตัวผนังเนี่ยมันเป็นผนังที่พอกออกมาพร้อมที่จะปูกระเบื้องนะกระเบื้องเนี่ยนะฮะพอกเพื่อปูกระเบื้องนะฮะของห้องน้ำนะจะเห็นสัญลักษณ์เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับนะฮะเห็นไหมดังนั้นมันจะออกมาจากตรงนี้ประมาณ2เซนสองสองสองจุดห้าประมาณ2เซนนะ2เซนครึ่งประมาณนั้นนะครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังก่อนบางครั้งไปทำช็อปแล้วเอามาเทียบเฮ้ยทำไมมันไม่มันหายไปบางจุดนะครับทีนี้ไปดูห้องน้ำ3นี่ห้องน้ำ3เห็นไหมห้องน้ำ3ก็คือ310นะ 3.10 เห็นไหมครับทีนี้เคลียร์ในของเขาเนี่ยมันระบุไว้เลยนะว่า 1.65 นะครับ 1.65 ก็คือจาก
ถ้าดูจากดิเมนชันเนี่ยก็คือประมาณพื้นที่เคลียร์ในอ่ะตรงนั้นนะครับทีนี้เราไปดูกันนะไปดูกันก็คือเซนเตอร์นะเซนเตอร์จากกริดนะกริดมาที่วงกบเนี่ยเมตร80อ่ะไปดูกันนิดนึงนะฮะก็คือบริเวณนี้นี่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เราได้ข้อมูลใน A-05 ก็คือตรงสเต็ปนี้นะครับครั้งที่แล้วก็ให้น้องๆดูไปบ้างแล้วนะในการปรับในการขยับไอ้ตัวผนังเนี่ยเราขยับปรับเปลี่ยนได้นะครับไปเช็คกันดูนิดนึงนะไปที่ dimension นะผมเลือกใช้ linear ตามแบบเนี่ยนะฮะ 3.7 เนี่ยคือคลิกจากเหลี่ยมนะฮะเหลี่ยมเสานี้นะฮะลากออกมาที่เคลียร์ในคือตรงตำแหน่งนี้ดึงมาเลยเห็นไหมนะครับในนี้ระบุเป็น 3.7 ถูกต้องไหมครับอันนี้คือ 3.7 ทีนี้เราดูแบบนี้ถ้าตัวนี้มันไม่ใช่นะครับถ้าตัวนี้ยังไม่ใช่นะฮะน้องๆต้องขยับใหม่ขยับใหม่นะครับผมก็จะขยับเอาทั้งเส้นนี้เลยเอาทั้งเส้นนี้เลยออกไปนะฮะจุด2นี่นะครับก็ยอมเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับคลิปที่เขาแต่ไว้ที่จุดนี้จะเป็นจุด7ส่วนนะมันติดลายอันนี้เราก็แก้ไขได้อยู่แล้วนะครับลากมาใส่เลยก็ยอมเป็นแบบนี้อันนี้คือจุด7จากตำแหน่งนี้เส้นนี้ไม่เอาออกไปเลยนะครับอันนี้คือเคลียร์ในนะคือประมาณนี้นะครับ 3.7 ของรายละเอียดของห้องตัวนี้ทีนี้ในส่วนของไอตัวจุดที่จะวางเป็นแนวของจุดที่จะวางเป็นแนวของผนังนะฮะมันจะออฟเซตจากตรงนี้ออกมาเนี่ยจุด6ออฟเซตจากนี้มาจุด6เห็นนะครับก็คือตัวนี้เห็นนะครับผมจะก๊อปปี้ออกมาให้เห็นนะจุด6เห็นนะฮะจากนั้นผมจะมูฟตัวนี้ขึ้นไปน้องดูนะไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้นะการไม่ต้องสร้างใหม่ก็ไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปพะวงในเรื่องของเลเยอร์มันจะเป็นตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะยาวขึ้นเป็นลักษณะนี้คลิปวิตัวงานนะครับดึงเส้นนี้ขึ้นไปจามันเข้าไปโหลดนะจามไว้ตรงนี้แหละทีนี้ดูต่อนะครับอันนี้คือตำแหน่งนี้ยาวมาถึงนี้นะครับถัดมาก็จะมีในส่วนของผนังผนังคือตรงเนี้ยนะครับตัวเซนเตอร์นะเซนเตอร์ก็คือตรงกริดนะแล้วน้องๆจะเห็นตรงกริด C เนี่ยตรงกริด C ใช่ไหมครับกริด C เนี่ยก็คือมันจะพาดผ่านที่เส้นนี้เห็นไหมกริด C นะแต่ผนังผนังมันจะไปชิดนะครับตรงมุมนะก๊อปตัวนี้เลยนะครับ CO เนี่ยคือการใช้นะครับชิ้นงานที่มีอยู่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างหรือไปตั้งเลเยอร์ใหม่นะฮะอันนี้คือความง่ายของเขาแต่ก็ไม่แปลกที่ใครจะเลือกวิธีอื่นๆที่ถนัดนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นสเต็ปตัวนี้ออกมานะครับก็คือที่เส้นนี้เราดูต่อนะครับลองเช็คดูนิดนึงนะฮะว่าความยาวของไอ้ตัวเนี้ยมันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าเราดูในแบบเนาะแล้วถ้าเราดูในแบบนี้จะเห็นนี่นะครับจากตรงนี้มาเนี่ยยาวขึ้นมาเนี่ย 3.10 นะนี่นะครับเคลียร์นอกถึงข้างในเนี่ย 3.10 โดยประมาณนะครับประมาณนี้จับดูเลย dimension ผมใช้ดีเนี่ยเดิมนั่นแหละขอบนี้มาถึงขอบนี้นี่นะฮะตัวเนี้ยกลายเป็น 3.20 ต้องเคลียร์ก่อนนะต้องเคลียร์ก่อนไม่ใช่ปล่อยผ่านนะต้องเคลียร์ก่อนว่าเฮ้ยมันได้หรือเปล่าจากเงื่อนไขของตรงนี้นะครับน้องๆไปดูนิดนึงที่แบบนี่นะฮะแสดงว่าอันนี้คือเขาจับจากตัวขอบนอกมาถึงเคลียร์ในอันแล้วก็ไปดูก่อนนะครับคือการเขียนมันต้องทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงได้ตามค่าตรงนั้นถ้าปรับมาที่ตรงนี้นะครับก็คือ 3.10 อันนี้ก็ตรงก็โอเคนะครับน้องๆจะ
วาง dimension ไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นตัวเทียบเคียงหรือจะเอาออกก่อนก็ได้ในที่นี้ผมจะวางไว้ก่อนนะครับในที่นี้ผมจะวางไว้ก่อนอ่ะโอเคตัวนี้ได้ทีนี้มาดูในเรื่องของคลีนอลของเขานะครับผมจับนี้มาที่เซนเตอร์ของตัวนี้นะนะฮะ 1.18 ตามค่าที่เราได้มาใช่ไหมฮะทีนี้มาดูในเรื่องของเคลียร์ไนนะเคลียร์ไนอย่าลืมนะฮะว่าเราได้ 1.65 ใช่ไหมครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ 1.65 แน่นอนนะครับเพราะว่านะครับมันเป็นสัญลักษณ์ที่ใส่ให้เห็นเป็นรูปแบบของแบบแปลนแต่เมื่อไปอยู่ในภาพตัดเซกชันเนี่ยภาพขยายเนี่ยนะครับขยายห้องน้ำเนี่ยต้องแสดงให้เห็นสัญลักษณ์หรือต้องแสดงให้เห็นความหนาของผนังที่เขาพอกขึ้นมาก็คือมันจะไปข้างละประมาณ25เซนน่ะไม่ใช่25เซนสินะ 2.5 เซนเออพูดผิดนะ 2.2 เซนครึ่งประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้อันนี้เราทำความเข้าใจในเรื่องของห้องน้ำ2ก่อนห้องน้ํา3 4ไม่ใช่ห้องน้ํา2ห้องน้ํา2ไม่มีปัญหานะห้องน้ํา2มันตายตัวกับตัวนี้อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ดูห้องน้ำตรงส่วนของทำไมห้อง F ทำไมเส้น F ผมถึงมีเส้นนี้ออกมาขอดูนิดนึงอันนี้ไม่ใช่นะครับ F ไม่ได้มีตัวนี้นะผมก๊อปมาเลยดีกว่านะครับก็เอาตัวนี้มาไว้ใช้งานมูมานะฮะด้วยปกตินะครับผมก็จะเอาห่างจากตรงนี้มาประมาณสักหนึ่งไหมนะครับในแบบเนี้ยหนึ่งเมตรอ่ะหนึ่งเมตรนะฮะนะครับปิด friction kicking ไปก่อนเอาตัวบนเลยนี่นะฮะ move มา copy สิmove สิไม่ใช่ copy นะหนึ่งลงสเต็ปนี้ดึงกลับมานะครับอันนี้ผมก็จะใช้ผมเอาสักครึ่งหนึ่งไปก่อนคือจริงๆก็ประมาณ 0.8 อ่ะก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับน้องๆก็ดูแล้วกันนะได้1เมตรจริงป่ะ1เมตรน่าจะ1เมตรนะขอดูที่ dimension หน่อย DIL DIL ก็ได้นะเดี๋ยวฝึกใช้คีย์ละ DILนี่นะฮะก็กด enter ไปเอ้า D I L นี่ฮะ DLI DLI นะนี่นะครับกด enter ไปนะครับตรงนี้เนาะก็มาที่ตรงนี้นะจุด 9ก็ขยับอีกM enter เนี่ยนะฮะจุดหนึ่งโอเคผมพอแล้วจากนี้นะครับถัดจากนั้นตรงห้องนะครับมันจะขยับจากตรงนี้มาประมาณ 1.2 1.2 ก็คือตอนแรกมันอยู่ที่สเต็ปเนี่ยผม copy ตัวนี้มาให้เห็นเลยนะครับคือแนวนี้ผมก็ copy ตัวนี้เลยมานะครับแค่หาแนวนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ตรงนี้มันติดลายถ้าเราไม่ได้ระเบิดมันแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวๆอยู่เห็นไหมก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาผมลบทิ้งไปนะนี่เอามาสร้างแนวเฉยจะได้ไม่งงนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ออกมาส่วนตัวนี้คลิกไปที่ตัวเขานะครับแล้วก็เก็บงานซะก็จะออกมาที่แบบนี้เห็นไหมฮะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้มาอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำสองนะฮะห้องน้ำสองนะครับอ่ะรายละเอียดอื่นๆก็จะมีตรงไหนอีกนะครับโอเคจากตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะเหลืออ่ะขยับตัวนี้ออกมาอีกนิดนึงนะครับขยับตัวนี้ออกมาอีกนิดนึงจากเส้นนี้ไปจนถึงเซนเตอร์310นะครับนะจากตรงเนี้ยไปจนถึงเซนเตอร์เสาคือตรงนี้ต้องได้310นี่นะครับถ้าไม่ได้310ก็ต้องสเตรทนะครับ
อ้าวนะครับ stress s enter คลิปที่ตัวนี้ดึงเขากลับนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะจุดที่ผมต้องการอีกจุดหนึ่งก็จะมีเส้นนี้ผมก๊อปไปที่เส้นมัลติไลน์เนี่ยนะฮะก๊อปปี้เลยแต่ตรงนี้วางที่สเต็ปอย่าลืมก๊อปปี้นะฮะไม่ใช่มูกนะผมเนี่ยชอบลืมนะครับมูกก็เอาสเตรทก่อนเลยนะฮะผมลืมเปลี่ยนหน้าต่างการใช้งานมาเป็น 3D มาเป็น Dubbing and Annotation นะต้องโทษทีนะแล้วก็ตั้งตัวโชว์เมนูบาร์ขึ้นมาไม่น่าละหาสเตรทยากแนวนี้นะครับผมโอเคก็ได้สเต็ปประมาณนี้ออกมาเดี๋ยวนี้อาจจะมีการแก้ไขถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็จะมีการขยับสเต็ปอีกทีนึงนะฮะอ่ะก่อนอื่นมาดูกันต่อนะครับวันนี้ผมวางตัวนี้ได้ผมไปที่ hash นะฮะไปที่ hash นะครับผมเลือก match property นะฮะโคนเอาลายนี้มาวางเลยนะครับแบ่งเข้าไปเติมไปเรียบร้อยนะครับเส้นนี้พอเอาก่อนว่าผมต้องใส่ในส่วนของบันไดเข้าไปนะครับบันไดใส่บันไดเข้าไปก็บันไดก็จะเริ่มเก็บงานตั้งแต่ตรงโซนนี้ที่เหลือนี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับมาดูในเรื่องของบันไดนะครับมาว่าในเรื่องของบันไดกันบันไดที่เราเห็นน้องๆไปดูแบบขยายบันไดนะครับแบบขยายบันไดถ้าเราดูในน่าจะ20เนี่ยฮะ25 a ขีด25นะครับ a ขีด25เราก็จะเห็นเนาะเนี่ยสเต็ปอยู่มาเนี่ย 1.1 เนี่ยเคลียร์ใน 1.1 นะครับมีทั้งหมดอยู่10รวมตัวเหยียบเนี่ยชานพักไอตัวชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็น15ขั้นนะครับโดยปกตินะฮะตัวลูกนอนเนี่ย25เซนนะครับเราดูวิเคราะห์ที่25เซนก่อนไอส่วนไอลูกตั้งไอยังไม่มองมันนะครับดังนั้นก็แต่ละแผ่นก็จะประมาณ25เซนนะครับมีทั้งหมด15แผ่นมีทั้งหมด15แผ่นไปที่ตัวนี้ก่อนผมส่วนใหญ่ผมจะเน้นสอนให้น้องใช้ตัว copy นะไม่แนะนำให้ใช้เป็น array เนาะ array ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะเป็นรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวจับไปดูก่อนเนาะนี่นะฮะ1.10นะครับจากนั้นก็สร้างขึ้นมาเลยนะฮะในนี้มันจะมีสเตรใช่ไหมครับสเตรน้องๆไปเอาสเตรมาเป็นเลเยอร์ใช้งานซะนะครับจากนั้นก็ไปที่ re นี่ rec rectangle เนี่ยนะฮะสร้างขึ้นมาเลย d enter นะครับค่าแรก 1.1 enter ไปค่าที่ 2.25 enter แบบก็อยู่แบบนี้ขึ้นมาคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นก็วางในแบบเนี่ยมันก็จะชิดขอบมันจะชิดขอบชิดเหลี่ยมวางไปแบบนี้ก่อนนี่นะฮะแต่ไปตรงนี้นะนี่นะครับผมจากนั้นก็ทำการ co copy เนี่ยนะครับลากขึ้นไปแบบนี้นี่นะครับป้อนค่าก่อนเลยโดยปกตินะครับเรามีทั้งหมดกี่ตัวเราก็จะเลือกใช้ตามนั้นพิมพ์ aenter ไป a ก็คือ array นั่นแหละมีทั้งหมด15ชิ้นก็ใส่ไป15ก่อนจริงๆมันใส่แค่14รวมตัวของมันด้วยแต่ว่าใส่เกินไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลบทิ้งได้ทีหลังไม่เป็นไรนะฮะจริงๆน้องๆใส่แค่14ก็พอนะครับกด enter ไปตามจำนวนแล้วก็ระยะห่างมันเท่าไหร่นะฮะนะฮะก็จุด25ใช่ไหมครับเติม enter แบบนี้นะฮะก็จะวางไว้แบบนี้นับดูนะฮะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15นะฮะอันนี้ก็ต้องออกไป1ตัวนะครับเพราะว่าอันนี้15มันรวมที่ตัวนี้ไปด้วยนะฮะรวมตำแหน่งนี้ไปด้วยทีนี้ดูตรงชานพักผมเรียกว่าเป็นชมนี้ใช่เป็นชานพักไอ้ขั้นแรกหน่อยนิดนึงนะน้องๆดูในนี้นิดนึงตรงเนี้ยนะครับเหลี่ยมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่อันนี้มันควร1เมตรอ่ะน้องๆตีคือพอถึงตรงตัวเสาเอ็นเนี่ยเอ็นตรงเนี้ยนะฮะมันควรมีระยะห่างอยู่ประมาณเมตร10นะครับน้องๆก็เช็คเลยนะฮะอยากจะให้ดูเป็นตัวไม่เป็นไรเอาตามภาพนี้ก่อนนะฮะเน้นที่15นั่นแหละก็คือตามนี้นะครับแบบมันไม่ได้มี
อะไรซับซ้อนมากนะก็เอาตามนี่แหละนะฮะเอาตามสเต็ปตัวนี้ก่อนนะครับผมโอเคบันไดอันนี้บันไดเราได้แล้วเนาะก็จะตามนี้นะครับดังนั้นก็ไปเอาสัญลักษณ์ไงสัญลักษณ์ของตัวนี้มานะครับนี่ครับนี่เลยสร้างไปแล้วนะครับทำไมเราไม่ได้กรุ๊ปไว้นะครับมาคูไว้เลยแล้วก็โรเทตนะครับนี่ไปอันนี้ก็จะเป็นลงเนาะจะเป็นลงนะมูฟมันไปไปลูกศรดิเออสักประมาณนี้นี่นะครับดึงมาเลยผมก็จะวางสักประมาณนี้นะแล้วก็ตัวเช็คนี่นะครับเอ8เดี๋ยวคิดก็ไปเลยนะฮะแก้ไขโอเคนะครับอันนี้ก็ได้ในส่วนของรายละเอียดของการลงนะครับโอเคนี้บันไดเสร็จนะครับแฮชของผนังฝากการบ้านแฮชผนังแฮชแล้วก็เสาเอ็นอันนี้การบ้านนะครับแฮชแล้วก็เสาเอ็นอ่ะทีนี้มาดูการวางในส่วนของประตูหน้าต่างก่อนนะครับจะสาธิตที่อยู่สาธิตที่ดูเดี๋ยวก็จะมีการบ้านเหมือนเดิมแหละนะครับสาธิตที่ดูดูตัวประตู6ก่อนประตู6นะฮะประตู6ตรงนี้นี่นะครับนี่ประตู6ตรงนี้เปิดจะเห็นว่าตรงนี้ผมทำไฟแยกมาแล้วนะนี่นะฮะผมทำไฟแยกมาผมก็จะเอาประตู6ตรงนี้มาก่อนนะครับคอนโทรล C เลยคอนโทรล C นะครับไปที่ EP 1ประตู6ก็อยู่ตรงตำแหน่งนี้คอนโทรล V วางนี่นะครับผมน้องใส่เข้าไปเลยแปลงนะครับอยากจะเอาดิเมนชันวางใส่เข้าไปด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้เมื่อข้ามไฟล์มานะครับระบบของการรูปแบบของการกรุ๊ปจะหายไปไม่ต้องตกใจนะมันไม่ใช่บล็อกนะครับมันไม่ใช่บล็อกแต่บล็อกยังคงอยู่นะครับบล็อกงานยังคงอยู่แต่ว่าลักษณะของการกรุ๊ปเนี่ยมันจะหายไปก็ใส่เข้าไปใหม่อีกครั้งนึงกดกรุ๊ปไปนะครับอ่ะก็วางเลยนะฮะผมก็จะเลือกวางตัวนี้ไว้ที่ในนี้มันต้องลงที่กึ่งกลางผมก็จะใส่ไว้ที่กึ่งกลางเนาะกึ่งกลางก็น่าจะสักประมาณนี้นะครับแบ่งนะฮะลากมานะครับกึ่งกลางของตัวนี้อยู่ตรงไหนเนาะคือโดยปกติเวลาเราดูเนาะเราเลื่อนหาตรงแนวให้มันเห็นก่อนแนวของเขาเนี่ยให้มันเห็นก่อนนะครับจากนั้นน้องๆก็ค่อยไปขยับอีกทีนึงนี่ครับก็จะลงที่สเต็ปนี้และนี่คือประตู6จากนั้นแฮชก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแฮชก็มาใส่ตรงนี้ทีนึงอ่ะประตู6เห็นแล้วเนาะทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของถัดมาก็จะเป็นประตูอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตู5นะครับประตู5ประตู7นะครับพวกนี้อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันนะน้องๆก็เอามาใส่ด้วยกันผมจะให้ใส่ผมจะใส่ให้ดูอีกตัวนึงก็จะเป็นหน้าต่าง4หน้าต่าง4นะครับนี่นะหน้าต่าง4ก็จะเป็นตัวนี้ไม่ใช่หน้าต่าง4สิประตู4นะครับประตู4นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เนาะนี่นะฮะเนี่ยเราไปคอนโทรล C นะครับคอนโทรล C อันนี้ไม่มันเป็นในแบบนะน้องๆดูตรงนี้นิดนึงในแบบเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นบานสไลด์นะเป็นบานสไลด์แบบเป็นไอ้นี่นะไม่ใช่เป็นแบบเปิด2ด้านนะดูนิดนึงเนาะดูในแบบขยายนะครับคือจะเรียกยังไงอะบางครั้งเราอาจจะงงว่าให้มันสัญลักษณ์แบบนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นเปิดออกตรงกลางไหมไม่ใช่นะน้องๆต้องดูแบบขยายเอานะฮะต้น4ผมไปที่ EP 1ก่อนนะครับอยู่ตรงตำแหน่งนี้ก
Ctrl V วางไว้ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเมื่อเข้ามาก็คุมไปแล้วก็กดกรุ๊ปไว้นะครับก็โรเทตเนาะไอ้แปะไปประมาณนี้ทางนี้ส่วนตัวนี้ก็โรเทตอีก1รอบนะครับตัวนี้โรเทตได้นะนี่นะครับโอเคเรียบร้อยคุมไปแล้วกดกรุ๊ปไปนี่ก็เปิดโหมดแสดงผลสิโอเคจากนั้นก็มันมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวเนี้ยถึงวงกบเนี่ยนะครับมีระยะเท่าไหร่ผมก็เลือกแตะตรงตำแหน่งนี้นะวางที่จุดนี้นะครับแป้งจากนั้นก็แตะไปที่ตรงนี้แล้วก็ขยับออกไปที่นะครับจุด65นะฮะจุด65ก็ยกไปที่เห็นไหมก็อยู่ที่แนวนี้นะครับเนี่ยก็จะมาที่ประมาณอันนี้คือประตู4มันจะออกมาตรงระเบียงตัวนี้จะมีระเบียงที่ผมยังไม่ได้ใส่ไม่ได้เขียนระเบียงคือผมจะเอางานมาวางที่ระเบียงเลยก็คือราวกันตกอ่ะนะครับราวกันตกเนี่ยจะมาวางตรงตำแหน่งนี้นะฮะฉะนั้นประตู4ก็อยู่ตรงนี้อีก1ตัวนะครับ copy มาเลยดีกว่านะครับจริงๆกะจะให้ดูแผงกันแดดด้วยแต่ก็น่าจะไม่ทันเวลาน่าจะเกิน Ctrl C นะเวลาน่าจะเกินตอนนี้ก็อันนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งยังไม่ได้เกิดคอนโทรล V นะฮะวางไว้ที่สเต็ปนี้นะครับประตู4ก็อยู่ตรงตำแหน่งแล้วเพื่อออกไปที่ระเบียงด้านนอกเนี่ยนะครับวางที่เซ็นในกรณีนี้ผมจะวางที่เซ็นเตอร์นะผมจะหาตำแหน่งวางที่เซ็นเตอร์ของตรงนี้นะครับกดปุ่มชิปข้างไว้คลิกขวา Mid Between Two Points แต่ที่ตรงนี้เลยนะนี่นะครับมันจะวางที่ตำแหน่งนี้ให้ Yes ออกไปประตู4อ่ะหมดแล้วเหรอลืมไปอ่ะโอเคงั้นก็ลบไปนะครับประตู4ฟืบมาโอเคเหลือเฉพาะชุดนี้กู้ไว้ก่อนนะครับคือเข้ามาก็กู้ไว้ดีที่สุดนี่นะครับประตู4อยู่ตรงนี้โอเคที่เหลือก็จะมีประตูอื่นๆแล้วก็หน้าต่างอื่นๆนะครับน้องๆก็ลองสร้างออกมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้การบ้านเนาะชัดๆเลยนะฮะการบ้านน้องๆใส่อะไรบ้าง1สัญลักษณ์ผนังประตูหน้าต่างแล้วก็เสาเอ็นลายแฮชนะครับโอเคเมื่อเริ่มในคาบเรียนถัดไปนะฮะเราจะมี EP 2ซึ่งก็จะต้องมีในส่วนของสัญลักษณ์ต่างๆตามการบ้านที่ผมสั่งไว้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครที่ตามกันอยู่นะครับก็ลองฝึกนะครับเทคนิคต่างๆนะฮะเช่นเดิมเนาะก็แนะนำให้เรียนในส่วนของคอร์สเรียนเบสิกพื้นฐานมาก่อนนะครับแล้วก็มาต่อที่คอร์สพวกการเขียนแบบบ้านมันจะง่ายกว่านะพวกเราไม่ได้มาลงลึกในรายละเอียดของเบสิกพื้นฐานนะพวกคำสั่งพื้นฐานไม่ได้มาลงรายละเอียดตรงนี้ให้อาจจะงงแน่นอนแหละนะครับใครคิดว่าแคทมันเรียนง่ายมันไม่ก็ไม่ผิดมันไม่ได้เรียนยากแต่ว่ามันอาศัยความเข้าใจไงอาศัยความเข้าใจด้วยนะครับดังนั้นถ้าไม่เข้าใจมันก็เขียนยากนะครับผมลองดูคอร์สเบสิกพื้นฐานตั้งแต่เวอร์ชัน2016 17 18นะครับแล้วก็มี19 20แล้วก็22นะแล้วก็มีคอร์สแยกย่อยต่างหากนะครับผมลองดูชอบคอร์สไหนก็สั่งได้มีจำหน่ายใน Lazada ด้วยนะครับหรือใครที่อยากจะเข้ามาเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวนะครับโดย Teamweaver เนี่ยเป็นคอร์สเรียนทางไกลนะครับที่ต่อสอบถามมาได้ที่ ID ไลน์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับตามนั้นเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคาบเรียนถัดไปสวัสดีครับ